สวัสดีครับผมไบจากชาย Channel ครับถ้าเกิดว่าคุณกำลังหาโน้ตบุ๊กสำหรับไลฟ์สตรีมนะครับผมให้เป็นงานที่ผมทำแล้วกันไลฟ์ออกไป2ช่องทาง Facebook YouTube พร้อมกันและเรคคอร์ดไฟล์ไปด้วยได้จบในเครื่องเดียวตอนนี้ผมใช้ Lenovo Legion 5 2022อยู่ซึ่งรีวิวไปแล้วเดี๋ยววันนี้มีงานซูมคาเมร่าแฟร์ครั้งที่3ผมมีงานที่ผมจะต้องไลฟ์ในงานเนี้ยเพื่อดูราคาอุปกรณ์ต่างๆส่งให้แฟนเพจดูหรือว่าคนที่จะมางานจะได้ดูได้นะครับผมก็เลยขนเซตอุปกรณ์สำหรับไลฟ์แบบพกพาแบบกระชับที่สุดอยู่ตรงนี้ภาพรวมเนี่ยผมใช้โต๊ะเล็กๆแค่นี้พอนะครับสิ่งสำคัญที่สุดในการไลฟ์ในนี้บอกระบบภาพรวมหมดนะคือผมใช้โน้ตบุ๊กตัว Lenovo Legion 5แหละเดี๋ยวจะทำให้ดูนะครับแต่บอกภาพรวมเผื่อว่าคนสงสัยผมใช้การ์ดแคปเจอร์1ตัวนะครับรับภาพสัญญาณจากกล้องตัวนี้ซึ่งกล้องตัวนี้รับสัญญาณเป็นไวเลส HDMI ซึ่งส่งภาพและเสียงนะครับผ่านตัวทรานสมิเตอร์ตัวนี้ X0 ตัว Cineview SE เข้าที่ตัวรับรีเซิเวอร์ Cineview SE เหมือนกันต่อ HDMI เอาออกมานะครับภาพเสียงมาพร้อมกันเข้าการ์ดแคปเจอร์การ์ดแคปเจอร์ต่อ USB เข้าคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตนี้เป็นอินเทอร์เน็ตแบบ 4G bonding นะครับมีพัดลมน้อยไว้เป่าด้วยร้อนจัด4ซิมเลยนะแล้วก็ต่อสายแลนนะครับทุกอย่างต่อสายแลนเนี่ยต่อจากตัว 4G bonding นะครับต่อสายแลนเข้าที่ตัวโน้ตบุ๊กนะครับโน้ตบุ๊กตัวนี้คือ Lenovo ตัว Legion 5ปี2022นี่ตัวนี้คือ AMD Ryzen 7 6800H นะครับมีการ์ดจอเป็นตัว RTX 3060แล้วก็ตัวนี้แรม 16GB อ่ะทีนี้มาดูหน้าจอกันนี่คือสเปคที่เอาไว้ไลฟ์เพียงพอกับงานมากๆเลยนะครับไลฟ์ไปด้วยเรคคอร์ดไปด้วยไลฟ์ไป2ช่องทางด้วยนะครับก็คือ AMD Ryzen 7 6800H ตัวนี้มี8 คอร์ 16 เทรดนะครับแรมมี 16GB ซึ่งจริงๆอนาคตเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็น 32นะการ์ดจอเป็น RTX 3060นะครับแล้วก็นี่ภาพที่มาใน OBS นะครับตอนนี้การ์ดแคปเจอร์ก็คือใช้ของอะไรElgato Game Capture HD 60X ตัวเดียวมาทั้งภาพทั้งเสียงแค่นั้นและเซตติ้งในการไลฟ์วันนี้นะครับก็คือกดไปที่เซตติ้งนะครับผมตั้งวิดีโอไว้ที่ Full HD 60ทั้งคู่เหลือเฟือเพียงพอกับงานมากส่วน output นะครับนี่เราเลือกใช้เป็นการ encoder ของการ์ดจอนะครับก็คือ NVENC H.264 bit rate ตั้งไว้ 6,500 นะครับ keyframe เป็น2 record นะครับ record นะครับตอนแรกมันเป็น MFMPEG ใช่ไหมเปลี่ยนนะครับเป็น standard เลื่อนลงมานะครับ bit rate เป็น 10,000 แล้วก็ใช้การ์ดจอช่วย encoder เหมือนกันนะครับโอเคแล้วก็ผมมีตัว plug in multiple output อยู่ตรงนี้ซึ่งไอ้ plug in เนี้ยผมจะไลฟ์ไปที่ YouTube นี่คือ YouTube ของผมนะครับและ encoder ก็คือ get from OBS เลยสบายๆเครื่องนี้ตั้งค่าไว้แค่นี้มาทั้งภาพทั้งเสียงนะครับเดี๋ยวผมจะเดินไลฟ์นะครับแล้วเดี๋ยวดูภาพรวมกันคุณภาพภาพที่ไลฟ์ออกไปทั้ง Facebook ทั้ง YouTube ทั้ง Record เดี๋ยวให้ดูหมดเลยด้วยเจ้า Legion 5ปี2022ตัวนี้เลยนะครับเดี๋ยวไปดูกันซิสเต็มมันเล็กๆแค่นี้นะเพราะว่าพื้นที่ในงานนี่เราแทบไม่มีที่ยืนที่เดินกันแล้วนะครับเนี่ยมีแค่โต๊ะจ๊อกจ๊อกเดียวเท่านั้นนะใช้โน้ตบุ๊กก็คล่องตัวดีอ่ะไปลุยกันสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับผมไบจากอเมฮายแชนแนลครับวันนี้มาไลฟ์งานซูมคาเมร่าแฟร์ครั้งที่3เดี๋ยวจะพาเดินดูของนะครับสำหรับใครที่มาดูย้อนหลังให้รู้ไว้เลยว่าถ้าเกิดว่ามางานซูมแฟร์เราจะได้รู้ว่าของมันมีอะไรบ้างราคาเท่าไหร่งานอยู่ที่ไหนงานอยู่ที่เกตเวย์เอกมัยนะครับเกตเวย์เอกมัยชั้น M ตรงกลางเลยโซนตรงกลางเลยเหมือนเดิมเครื่องที่ไลฟ์อยู่ตอนนี้นะครับผมจะไลฟ์ไปด้วยเรคคอร์ดไปด้วยนะครับไอตัว Lenovo Legion 5ตัวเนี้ยไป2ช่องทางตอนนี้ภาพชัดมั้ยขออนุญาตเดินตัดหน้าเริ่มยังเชิญครับเริ่มแล้วครับพี่เริ่มแล้วครับเริ่มแล้วโอ้ยดีใจได้ออกเอเซฮายเดี๋ยวคงเดินชนกันในงานนะผมไลฟ์ยาวๆพี่คุณไลฟ์มั้ยเดี๋ยวผมไลฟ์ด้วยเดี๋ยวปะทะกันเลยพี่ลามอันนั้นคือน้องน้องอะไรซูมหน่อยสิอันนี้น้องบีมน้องบีมนะครับนี่ซูมเกิร์ลนะครับวันนี้มี3คนนะครับน้องบีมน่ารักมากสีกระสุนก็สวยมากไฟดีครับไฟอันนี้คือแนนไลท์นะครับแล้วก็ GS6 GS6 อยู่ตรงนี้เลยใช่ครับ GS6 จากเกม5990ครับจะเหลือ 70,000 กับ290บาทโอเคนะครับลดประมาณ 2,000 นะครับอันนี้บอดี้อย่างเดียวนะแต่ว่าซื้อปุ๊บก็ที่เขาเขียนคือจะแถมใช่ครับจะมีตัว
SSD SanDisk ครับผม500กิกครับแล้วก็มีบวกแบตเตอรี่แบตเตอรี่มีแท่นชาร์จชาร์จเลยผมชอบที่บวก SanDisk 500กิกรู้เลยว่าเอามาทำอะไรคือเขาเพิ่งอัปเดตเฟิร์มแวร์ที่สามารถต่อ Type C จาก External SSD เนี่ยต่อ Type C เข้ามาที่ตัวกล้องแล้วบันทึกลง External SSD ได้เลยอันนี้ดีงามมากคือแถบปุ๊บเอาไปใช้ได้เลยแตกต่างกันก็คือมันจะเป็นระบบควิกรีลีสครับผมคือต้องกดพร้อมกันนิ้วโป้งลงนิ้วชี้งามอันนี้ก็จะป้องกันกล้องหล่นได้มากกว่าครับโอเคครับไอ้พวกเนี้ยแล้วก็มันเบาหมดเลยใช่ไหมจะมีระบบตรงนี้ครับจะสามารถเป็นหัวบอลปรับฟิกชันปรับความหนืดของหัวบอลได้ความหนืดได้ใช่สมมติผมหมุนไปทางบวกเนี้ยครับนะครับหัวบอลคุณไปลองโยกที่หัวบอลดูมันก็จะหนืดจะหนืดใช่มันมีประโยชน์ตรงที่ว่าบางทีเราติดกล้องแล้วก็ติดเลนพวกเลนเทเลเลนหนักจากที่ไลฟ์ไป2ชั่วโมงเมื่อกี้นะครับก็คือสัญญาณอินเทอร์เน็ตดีไม่มีปัญหาเวลาไลฟ์ไปที่ Facebook ไป YouTube ก็คือชัดนะครับคอมคือไม่มีกระตุกอะไรใดๆแล้วก็ที่บันทึกอยู่ก็ไม่กระตุกสรุปก็คือเหมือนใช้ไป3ช่องทางอะ CPU การ์ดจอกินไปไม่เยอะเลยเหมือนที่ผมเคยรีวิวไว้แต่เวลาเอามาออกหน้างานแบบนี้ก็คือเหมือนมาทำซ้ำให้ดูครับว่าถ้าออกงานจริงเนี่ยโน้ตบุ๊กตัวนี้เอาอยู่สบายๆนะครับนี่คืองานจริงนะคือ Lenovo Legion 5ปี2022นะครับของดีมากไม่มีปัญหาเลยไม่ได้ร้อนตัดแฮงค์ใดๆที่เรคคอร์ดไปก็คือภาพชัดอย่างที่ให้ดูไปเมื่อกี้นะครับอ่ะนี่คือ Lenovo Legion 5ปี2022ครับ